ความคืบหน้าโครงการ9คนละ9เพื่อ11โรงพยาบาลทั่วประเทศวันนี้นะคะนายอธิวราคงมาลัยหรือว่าตูนบอดี้สแลมแล้วก็ทีมงาน9คนละ9ได้หยุดพักการวิ่งเป็นเวลา1วันเพื่อที่จะฟื้นฟูสภาพร่างกายแล้วก็จะเริ่มออกวิ่งอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นการวิ่งจบในเซตที่4นะคะซึ่งก็คือที่บ้านของคุณหมอเดียวในตำบลไม้งามจังหวัดตากทางนี้ก็พบว่าตลอดเส้นทางก็ยังคงมีประชาชนที่เดินทางมาให้กำลังใจตูนอย่างต่อเนื่องส่วนยอดบริจาคล่าสุดนะคะเมื่อเวลา 7:43 นาทีก็อยู่ที่ 836,379,404 บาทกับอีก50สตางค์นะคะโดยเมื่อวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมาตูนบอดี้สแลมพร้อมคณะก็ได้ออกวิ่งจากลานพันมิตรในหมู่บ้านแสงตะวันตำบลลานดอกไม้อำเภอโกสัมพีนครจังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็มุ่งหน้าเข้าสู่เขตพื้นที่จังหวัดตากโดยเมื่อคณะของตูนวิ่งเข้าสู่เขตอำเภอวังเจ้าในจังหวัดตากก็มีประชาชนมารอรับด้านหน้าตลาดสดเทศบาลวังเจ้านะคะแล้วก็มีคณะนักเรียนโรงเรียนวังเจ้านั้นก็ได้ตั้งวงร่วมกันร้องเพลงคนดีไม่มีวันตายมอบให้กับตูนด้วยและขณะเดียวกันก็มีหญิงสูงอายุที่มารอรับตูนนานกว่า1ชั่วโมงซึ่งตูนก็ได้มีการโน้มตัวนะคะลงไปสวมกอดทันทีท่ามกลางความประทับใจของเหล่าบรรดาแฟนคลับค่ะต่อมาครับเวลา 6:30 นาทีคณะของทีมของคุณตูนเนี่ยนะครับคณะนักวิ่งก็ได้มาถึงจุดพักในเซตที่1ที่โรงพยาบาลวังเจ้าอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากรวมระยะทาง19กิโลเมตรโดยมีนายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากพลตรีนรัตน์สิงห์ประภาพรผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่310จังหวัดตากพร้อมกับประชาชนรวมถึงชาวเขาเผ่าม้งมารอรับกันกว่าพันคนส่วนการวิ่งในเซตที่2วันนี้นะครับคณะของคุณตูนก็ได้ออกจากโรงพยาบาลวังเจ้าไปยังหมวดทางหลวงตากที่1ตำบลประดางอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากระยะทางในส่วนนี้ 13.9 กิโลเมตรและหยุดพักวิ่งเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดก่อนจะออกวิ่งต่อในเซตที่3นะครับในช่วงเวลา 15:00 นไปยังแขวงทางหลวงตากที่1ตำบลป่ามะม่วงอำเภอเมืองตากและเข้าสักการะอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพร้อมกับรับมอบเงินบริจาคจากผู้ว่าราชการจังหวัดตากรวมระยะทางประมาณ 11.9 กิโลเมตรครับจากนั้นนะคะในเวลา 18:00 นถึง 22:00 นตูนก็ได้นำคณะวิ่งในเซตที่4แล้วก็ไปสิ้นสุดเส้นทางของการวิ่งที่บ้านหมอเดียวในตำบลไม้งามอำเภอเมืองจังหวัดตากแล้วก็เข้าพักผ่อนนะคะรวมระยะทางในการวิ่งวันนี้ก็ 55.80 กิโลเมตรส่วนในวันนี้นะคะจะมีการเริ่มวิ่งต่อไปยังจังหวัดลำปางนะคะก็คือจะวิ่งในวันที่10อาทิตย์ที่17ธันวาคมนี้ค่ะ